ัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมมีแพลตฟอร์มที่เปิดใหม่วันนี้นะครับวันที่28กุมภาพันธ์นะครับก็ชื่อว่า Littleware นะครับเป็นการเช่าที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับเขาสร้างมาในรูปแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็แพลตฟอร์มนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกที่จะลงทุนในแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างเช่นเราต้องการผลตอบแทนรายวันเท่าไหร่นะครับนะต่อวันนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับตั้งแต่ 4% นะครับจนถึง 8% เลยทีเดียวนะครับต่อวันนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับง่ายมากนะครับก็มาท่านแรกนะครับให้เราใส่อีเมลของเรานะครับ Gmail นะครับที่เราใช้งานได้อยู่จริงนะครับนะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับตรงนี้นะครับช่องที่2นะครับตั้งได้ครั้งเดียวนะครับเราตั้งแล้วก็ดูให้ดีๆนะครับโอเคครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเด้งเข้ามาในแอปเลยในเว็บไซต์เลยนะครับก็เป็นหน้าตาของเว็บนะครับเราเข้ามานะครับตรงนี้นะครับให้เรามาเช็คอินก่อนนะครับมีเมนูอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาที่เข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เราคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับอันนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับก็คือได้2บาทนะครับนี่เพิ่งสมัครมาวันนี้นะครับผมครับแล้วก็การเช็คอินสะสมนะครับเราจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเช็คอินครบ3วันเนี่ยนะครับเราได้ทุกวันอยู่แล้ว2บาทใช่ไหมเราจะบวกเพิ่มครับเขาจะบวกเพิ่มให้นะด้านล่างนี้ครับนี่เป็นโบนัสเพิ่มนะครับถ้าเราเช็คอินครบ3วันนะครับเราได้2บาทแล้วก็เราจะได้เพิ่มอีก6บาทนะครับก็เป็น8บาทเนาะ3วันนะครับแล้วก็ถ้าครบ7วันนะครับวันที่7เนาะนะครับ7วันนะครับครบ7วันเมื่อไหร่เราจะได้เพิ่มอีก16บาทบวกกับ2บาทเป็น18บาทนะครับวันที่เราครบ7วันเนาะแล้วก็ถ้าครบตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูถ้าครบ60วันนะครับถ้าเราเช็คอินครบ60วันเนี่ยเราได้2บาทแล้วก็บวกไปอีกได้โบนัสเพิ่มอีกนะครับ 1,166 บาทก็เป็น 1,168 บาทเนาะนะครับถ้าครบ60วันนะครับการเช็คอินนะครับถ้าครบตามระยะเวลาที่เขากำหนดนะครับก็จะได้รับตามที่เขาบอกเพิ่มเติมนะครับโอเคทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับการลงทุนของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกลงทุนได้นะครับว่าเราต้องการที่จะมีรายได้วันละเท่าไหร่นะครับก็คืออยากจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับอย่างเช่นแผนนี้นะครับเราจะได้ 4% ต่อวันอันนี้ 5% ต่อวันอันนี้ 6% ต่อวันแล้วแต่เรานะครับแต่ว่าการลงทุนก็สูงขึ้นเช่นกันนะครับโอเคอย่างเช่นนะครับแผนแรกนะครับแผนแรกเนี่ยเราลงทุนผมลืมบอกไปนะครับว่าทุกคนที่สมัครมานะครับจะมียอดเงินอยู่ตรงนี้20บาทนะครับก็คือเขาให้มาฟรีนะครับโบนัสการลงทุนนะครับคนละ20บาทนะครับอันนี้ผมมี22บาทก็คือผมไปเช็คอินมาเพิ่มนะครับก็เลยมี22บาทนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเรามาดูแผนนะครับแผนแรกนะครับเราลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่280ขึ้นไปนะครับคือเราจะสามารถลงทุนเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าเราจะได้ที่ 4% นะครับแต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 5% นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดง่ายๆนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราฝาก100บาทอันนี้สมมุตินะเราฝาก100บาทอันนี้ 5% นะครับ 5% ต่อวันเราจะได้รับ5บาทต่อวันนะครับก็คือ 5% นะครับถ้าเกิดว่าเราฝาก 1,000 นะครับ 1,000ก็ได้วันละ 5% ก็จะได้วันละ50บาทนะครับแต่อันนี้ฝากขั้นต่ำอยู่ที่ 1,300 ขึ้นไปนะครับก็จะได้วันละประมาณ60กว่ามั้งนะครับ100ก็5บาทเนาะ200ก็10บาท65บาทนะครับแผนนี้เนาะจะได้รายวัน65บาทถ้าเราลงทุน 1,300 นะครับนี่จะได้วันละ65บาทนะครับ 5% นะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็แผนที่3นะครับแผนที่3นี้ต้องลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 5,299 ก็ 5,300 แล้วกันนะครับก็จะได้อยู่ที่
6% นะครับนะแล้วก็แผนอื่นๆก็เยอะตามขึ้นไปนะครับนะก็ไม่แนะนำให้ลงทุนเยอะเกินไปนะครับนะตามกำลังของเรานะครับลงทุนตามกำลังของเรานะครับแต่ผมว่าแผน1,300เนี่ยโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับเพราะว่าไม่สูงเกินไปไม่ต้องใช้ทุนเยอะเกินไปนะครับส่วน 5,200 นี่แล้วแต่เลยครับถ้าใครมีทุนก็แล้วแต่นะนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับผมแนะนำ 1,300 ก็พอนะครับการลงทุนต้องลงทุนแบบยั้งไว้นิดนึงนะครับอย่าใส่จนหมดนะครับอย่าใส่จนหมดการลงทุนออนไลน์มีความเสี่ยงสูงนะครับคิดให้ดีๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเมนูต่อไปเมนูคำสั่งอันนี้ผมก็เพิ่งสมัครเข้ามาผมก็ยังไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับอันนี้คือคำสั่งนี่ก็คือเป็นหน้าการลงทุนของเรานะครับถ้าเราซื้อแผนการลงทุนแล้วนะครับมันก็จะมาขึ้นอยู่หน้านี้นะครับนะเนี่ยบันทึกการลงทุนนะครับมันก็จะขึ้นอยู่หน้านี้แล้วก็จะขึ้นรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าโปรไฟล์ของเราหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับจะได้รับเงินต้นอ๋อแผนนี้แพลตฟอร์มนี้นะครับจะมีการคืนน่าจะมีการคืนทุนด้วยนะเพราะว่าเขามีการเขียนไว้ว่าจะได้รับเงินต้นคืนนะเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็รับดอกเบี้ยรายได้รวมแล้วก็อันนี้สินทรัพย์รวมที่เราสามารถถอนได้ว่ามีเท่าไหร่นะครับบริการออนไลน์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือบริการลูกค้านะครับฝ่ายบริการลูกค้านะครับหรือว่าแอดมินนั่นเองนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับมีอะไรก็สอบถามตรงนี้เติมเงินถอนเงินนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่เติมเงินว่าขั้นต่ำเท่าไหร่ขั้นต่ำไม่ได้บอกตรงนี้นะแล้วก็ถอนเนี่ยอยู่ที่150นะครับถอนน่ะอยู่ที่150แต่การฝากเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับการฝากเนี่ยเราก็ต้องฝากยังไงเราก็ต้องฝากให้มันเข้ามาให้พอเพียงกับการลงทุนของเรานะครับนะก็ขั้นต่ำเนี่ยเห็นมั้ย280เราก็ต้องฝากเข้ามาให้มันได้280เพื่อที่จะลงทุนตรงนี้นะครับขึ้นไป280ขึ้นไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แผนอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเปิดมาวันนี้นะวันแรกนะครับเพิ่งเปิดมาวันนี้วันแรกนะครับแต่มันดีตรงที่ว่ามันเช็คอินได้เนาะเช็คอินได้แล้วก็การเช็คอินนะครับการเช็คอินเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะได้เพิ่มตามที่เขาบอกนะครับถ้าเราเช็คอินตามที่เขาบอกอ่ะนะเนี่ยถ้าครบ7วันเงี้ยได้เพิ่ม16บาท15วันเงี้ยได้เพิ่ม36บาท20วันได้เพิ่ม99บาทนะครับแต่ว่าทุกวันอ่ะบวก2บาทไปด้วยนะ2บาทนั่นคือตายตัวอยู่แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูก่อนนะครับใครสนใจยังไงไม่สนใจยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับผมก็หาเว็บใหม่มาแนะนำให้นะครับก็ให้เพื่อนๆคิดดูเองนะครับจะทำไม่ทำก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเองนะครับสวัสดีครับ